ูดเป็นเสียงเดียวกันแน็กชาดีทำอึ้งทั้งงานเป็นคนปกติแล้วหล่อมากเป็นนักแสดงที่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กและหลายคนต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับแน็กชาดีมีผลงานสร้างชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันที่ทำรายได้สูงสุด140ล้านบาทในปี2546และภาพยนตร์เรื่องเด็กหอสำหรับการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เขาได้รับรางวัลตุ๊กตาทองในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีพ.ศ. 2549ล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาแน็กได้พาน้องอาเธอร์ด่านชายสุดที่รักไปออกงานอีเวนต์แบรนด์ดังโดยแน็กและน้องอาเธอร์เปิดตัวเดินพรมแดงแบบเท่หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นยกให้เป็นคลิปปกติแห่งปีค่ะปกติก็หล่อนะแต่ไม่ปกติก็หล่อต่อมากค่ะเดินเด่นกันทั้งคู่เลยถ้าไม่มีคลิปนี้ก็แทบลืมไปแล้วว่าแน็กเคยเป็นมนุษย์ปกติจริงๆแล้วเขาเป็นลูกเศรษฐีที่ปลอมตัวมาต่างหาก